ข่าวดีคลังประกาศแจกของขวัญปีใหม่กลุ่มคนว่างงานจำนวน1ล้านคนได้เงินวันไหนฟังด่วนค่ะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะนายอาคมเติมพิทยาไพศิษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็ได้กล่าวนะคะว่าได้เรียกประชุมเพื่อมอบนโยบายให้กับผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงการคลังและสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐโดยให้สำนักงานเศรษฐกิจการคลังหรือว่าสสค.ไปศึกษาแนวทางการออกมาตรการเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชนเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจหลังจากที่คลังได้ออกนโยบายกระตุ้นการใช้จ่ายภายในประเทศผ่านโครงการคนละครึ่งเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการร้านค้าและมาตรการช้อปดีมีคืนช่วยกระตุ้นกำลังซื้อผู้บริโภคส่วนลักษณะมาตรการที่จะเป็นของขวัญปีใหม่ที่จะออกมาจะเป็นอย่างไรและจะแจกให้ใครบ้างขอเวลาไปพิจารณาก่อนนอกจากนี้ก็ได้รับทราบการรายงานภาวะเศรษฐกิจไทยในปี2563และแนวโน้มของเศรษฐกิจในปี2564โดยสสค.ได้คาดว่าการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยจะต้องใช้เวลาอีกระยะหนึ่งดังนั้นจึงมีความจำเป็นที่ทางภาครัฐจะต้องเพิ่มการใช้จ่ายเพื่อเยียวยาและช่วยเหลือประชาชนกลุ่มต่างๆอย่างเร่งด่วนเพิ่มขึ้นในส่วนของนายกฤษดาจีนวิจารณะปลัดกระทรวงการคลังก็ได้เปิดเผยว่าการแจกของขวัญปีใหม่จะเน้นกลุ่มที่ยังไม่ได้รับการช่วยเหลือในช่วงที่ผ่านมาซึ่งก็เป็นคนละส่วนกับมาตรการช้อปดีมีคืนและมาตรการคนละครึ่งซึ่งก็ขอเวลาไปศึกษาว่าจะแจกอย่างไรเบื้องต้นอาจจะเจาะกลุ่มผู้ว่างงานซึ่งขณะนี้ก็มีตัวเลขอยู่ราว1ล้านคนที่จะเข้าไปช่วยก่อนโดยไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องงบประมาณที่จะนำมาใช้เพราะยังเหลือเงินจากพ.ร.ก.กู้เงิน1ล้านล้านบาทอีกประมาณ 500,000 ล้านบาทที่จะยังนำมาใช้ได้นายกฤษดากล่าวนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะทางช่องของเราก็ขอนำเสนอข่าวแต่เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกท่านที่รับชมรับฟังในคลิปนี้นะคะขอบคุณค่ะ